ไวร่าติช่ากันติชากระชากวิกแพรรี่แบบนี้สิเรียกการแสดงจากกรณีที่แพรรี่ไพรวันถูกลีน่าจังอาศัยจังหวะเข้าไปขอกอดแล้วรอทีเผลอกระชากวิกผมของเธอจนหลุดแล้วหัวเราะอย่างสนุกสนานพร้อมถามทีมงานว่าถ่ายทันไหมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แพรรี่เสียความรู้สึกเป็นอย่างมากและได้โพสต์เฟซบุ๊กเฉลยว่าต่ำจริงๆต่ำกว่าที่คิดไว้เยอะมากซึ่งต่อมาลีน่าจังได้ออกมาชี้แจงโดยบอกว่ารักเหมือนน้องและทั้งหมดเผยว่ามันเป็นการแสดงขณะที่ทางแพรรี่ก็ฟาดกลับว่ามึงไปแสดงกับโคเอ็กไตแม่มึงนะคะถ้าจะแสดงแบบนี้ซึ่งในขณะที่เรื่องนี้เป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างวงกว้างด้านติช่ากันติชาชุมมาได้โพสต์คลิปกระชากวิกของแพรรี่ที่ทั้งคู่ร่วมกันแสดงในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วโปรโมทว่าเสือเพ่นหนึ่งเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะไปดูที่เมเจอร์ได้ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์มากมายอาทิมาได้จังหวะและบอกว่าแบบนี้สิที่เรียกว่าการแสดงเพราะอีกฝ่ายรู้ตัวก่อนว่าต้องเจออะไรปิดตำนานปอมซ่าแฟนหนังแห่อาลัยอูเอียวฮั่นจากลาด้วยวัย83ปีทิ้งไว้เพียงผลงานสุดลือลั่นปอมซ่าจากลาปิดตำนานอูเอียวฮั่นนักแสดงฮ่องกงขวัญใจคนไทยยุค90เสียชีวิตด้วยวัย83ปีโลกร่ำไห้แสนอาลัยวันที่10เมษายน2566สำนักข่าวต่างประเทศเผยข่าวเศร้าหลังอูเอียวฮั่นนักแสดงฮ่องกงชื่อดังที่แฟนหนังฮ่องกงชาวไทยรู้จักในฉายาปอมซ่าที่มีผลงานจำนวนมากระหว่างทศวรรษที่1980ถึง1990เสียชีวิตแล้วในวัย83ปีสำหรับข่าวการเสียชีวิตนี้ได้รับการยืนยันจากสมาชิกในครอบครัวของเขาโดยระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าอูเอียวฮั่นอาจจะถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้วันที่9เมษายนและถูกเรียกไปโรงพยาบาลเพื่ออำลาครั้งสุดท้ายโดยครอบครัวได้สวดภาวนาให้เขาหลังจากนั้นหัวใจได้หยุดเต้นและแพทย์ได้ใช้เครื่องมือต่างๆพยายามช่วยชีวิตแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้ทั้งนี้อูเอียวฮั่นมีภรรยาคนปัจจุบันซึ่งเป็นแหม่มฝรั่งเคยเป็นคนทำผมให้กับบรูซลีตำนานนักแสดงอีกด้วยสำหรับอูเอียวฮั่นนั้นประสบความสำเร็จในเส้นทางการแสดงทั้งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยได้เล่นหนังมากกว่า80เรื่องจนถึงปัจจุบันเขาเป็นที่รู้จักจากบทตลกและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่ฮ่องกงถึง2ครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Winner and Sinner และ Beyond the Sunset ทั้งได้ร่วมงานกับนักแสดงแอคชั่นบิ๊กเนมอย่างเฉินหลงมิเชลโยลิวเตอร์หัวและเจ็ตลีเขาเริ่มมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุค1970โดยบทบาทสำคัญครั้งแรกของเขาคือในภาพยนตร์ตลกของไมเคิลฮุยเรื่องเดอะ Private Eyeต่อมาในปี1976ได้ร่วมงานกับหงจินเป่ามากมายในช่วง3ทศวรรษต่อมาโดยเฉพาะในหนังชุด7เพชรฆาตสัญชาติฮอที่สร้างออกมาหลายภาคเศรษฐาลุยบางนาย้ำเลิกเกณฑ์ทหารฉงนไพบูลย์คือใครเศรษฐานำทีมเพื่อไทยหาเสียงย่านบางนาย้ำเลิกเกณฑ์ทหารรักชาติมีได้หลายอย่างพร้อมยกระดับประชาชนขอบคุณคำวิจารณ์ฉงนไพบูลย์คือใครวันที่10เมษายน2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายวราวุธยันเจริญคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาในพื้นที่นิรันดร์คอนโด93ย่านบางนาเพื่อช่วยนายกวีวงศ์อยู่วิจิตรผู้สมัครส.กทม.เขตพระโขนงบางนาเบอร์3พรรคพท.หาเสียงโดยมีประชาชนในพื้นที่รอให้การต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นนายเศรษฐากล่าวว่าขอบคุณผู้ที่ออกมาวิจารณ์นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลเพราะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เราในตัวสำหรับเรื่องเกณฑ์ทหารเชื่อว่าคนในพื้นที่มีลูกหลานต้องไปเกณฑ์ทหารแต่เชื่อว่าหลายคนไม่ได้อยากไปเป็นทหารที่สำคัญสถาบันทหารเป็นสถาบันที่มีเกียรติแต่การบังคับเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วจะหาว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารไม่รักชาตินั้นไม่ถูกเพราะการแสดงออกถึงการรักชาติมีหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องเป็นทหารอย่างเดียวขอย้ำว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราให้ความสำคัญเพราะการเป็นทหารต้องไม่เกิดจากการบังคับสำหรับเรื่องสิทธิการรักษาในพื้นที่บางนาที่มีโรงพยาบาลปิดหลายแห่งจนประชาชนต้องเดินทางไปใช้สิทธิต่างพื้นที่นั้นหากพรรคพท.ได้เป็นรัฐบาลเราจะยกระดับนโยบาย30บาทบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกโรงพยาบาลทั้งนี้มีประชาชนถามว่าหากไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะรับตำแหน่งอื่นได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าขอให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมก่อนและถ้าหากหลังการเลือกตั้งพรรคเห็นว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นเหมาะสมมากกว่าตนก็ไม่ได้ไปไหนยังคงเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมต่อมานายเศรษฐาพร้อมคณะเดินทางด้วยรถสองแถวไปยังท่าน้ำสันพาวุฒิเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวและรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดแม่น้ำเจ้าพระยามีประชาชนรอให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากโดยนายเศรษฐากล่าวกับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับว่าวันที่14พฤษภาคมจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นขอให้เข้าคูหาเลือกพรรคพท.ที่เราชนะเลือกตั้งมาตลอด20ปีเพราะสามารถทำนโยบายให้เป็นจริงได้ตลอดขณะนี้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีกระเป๋าเงินดิจิทัลเพราะกลัวแพ้ใครมาโจมตีอย่ายอม 10,000 บาทถึงกระเป๋าคนอายุ16ปีขึ้นไปทั้งหมดแน่นอนสำหรับนโยบายการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของพรรคเพื่อไทยมีนโยบาย20บาทตลอดทั้งสายจากนั้นนายเศรษฐาและคณะเดินทางต่อไปยังศูนย์ประสานงานพรรคพท.เขตสวนหลวงประเวศหนองบอนซอยพัฒนาการ35เขตสวนหลวงเพื่อพบปะผู้ประกอบการ SME ร่วมพูดคุยหัวข้อสวนหลวงประเวศแลนด์สไลด์สะเทือนถึงดวงดาวปลดปล่อยศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยมีนายเศรษฐาปานปรีพหิทธานุกรคณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนายทกรเลาหาพงษ์ชนะผู้สมัครส.ส.กทม.เขตสวนหลวงประเวศเฉพาะแขวงหนองบอนและนายอัครรัตน์นิติพลผู้สมัครส.ส.กทม.เขตประเวศยกเว้นแขวงหนองบอนเขตสะพานสูงเฉพาะแขวงทับช้างร่วมพูดคุยนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ภายหลังพบปะประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่พบเห็นในวันนี้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาเรื่องการเดินทางข้ามเขตเพราะประชาชนต้องไปรักษาตัวตามสิทธิการรักษานอกเขตอยู่นโยบายของพรรคพท.ที่จะยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคจะทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นและอีกปัญหาที่ได้รับฟังคือเรื่องยาเสพติดยืนยันพรรคพท.ไม่เอากัญชาเรายึดหลักใช้กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวเมื่อถามถึงกรณีนายเกียรติสิทธิอมรคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ตั้ง5คำถามเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตทั้งที่มาของเงินและมองว่าเป็นการแจกเงินแบบเบี้ยหัวแตกนายเศรษฐากล่าวว่าการที่คนอื่นพูดถึงนโยบายถือเป็นเรื่องดี
เราได้ประชาสัมพันธ์แต่เรื่องคำถามของพรรคประชาธิปัตย์นั้นตนยังไม่เห็นเพราะอยู่ระหว่างลงพื้นที่มั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเป็นเบี้ยหัวแตกนั้นนโยบายปัจจุบันคือให้ทีละ500 700แต่ของเราแจกทีเดียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่มีการตั้งขอสังเกตเรื่องหุ้นของแสนสิรินั้นมองว่ายิ่งไปกันใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกันตนไม่ห่วงเรื่องเหล่านี้เพราะสามารถชี้แจงได้เมื่อถามถึงกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ทราบว่านายไพบูลย์คือใครหน้าที่ตนเวลานี้คือการเผยแพร่นโยบายให้ประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นถ้ามีอะไรปรับเสริมเติมแต่งเรื่องนโยบายตนจะจัดการเพราะคือเรื่องใหญ่เชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชนเอฟเดลินิวส์โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชนเดลินิวส์เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66